สวัสดีค่ะอยู่กับนุ่งนิกไอหมดนะคะแล้วก็อยู่กับพี่เต้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำคลิปในหัวข้อ5อันดับ iPhone น่าซื้ออัปเดตต้นปี2024ค่ะพี่เต้นเดี๋ยวมารอดูคำแนะนำจากพวกเราละกันว่าเราจะมี iPhone รุ่นไหนมาแนะนำบ้างเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า iPhone รุ่นที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็น iPhone รุ่นที่ Apple ยังขายอยู่นะทั้งที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ที่หน้าร้าน Apple Store เราเลือกมาแค่5รุ่นเท่านั้นส่วนรุ่นที่ไม่เลือกมาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะนิกแต่ว่าเป็นรุ่นที่เราเลือกมาแล้วก็จัดอันดับ5อันดับให้มีอะไรบ้างเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกเนี่ยเป็นอันดับท้ายๆก่อนรุ่นอันดับ5อันดับที่5ก่อนตัวแรกก็คือ iPhone SE รุ่นที่3เนี่ยก็คือตัวนี้ใช่มั้ยใช่ยกตัวเครื่องให้ดูก่อนวันนี้เราเตรียมเครื่องมาบางรุ่นนะครับบางรุ่นเราก็ไม่มีแต่ตัวนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือตัว iPhone SE รุ่นที่3เดี๋ยวให้น้องนิกรีแคปสเปคก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ iPhone SE 3ยังเป็น iPhone ที่มีปุ่มโฮมรุ่นสุดท้ายและการที่วางขายณตอนนี้นะคะแต่คุณสมบัติของเขาก็คือคุ้มค่าละกันกับราคา 17,900 บาทได้การรองรับ 5G นะคะชิป A15 Bionic ซึ่งถือว่ายังเป็นชิปที่ใหม่แล้วก็แรงอยู่ใครที่แบบชอบ iPhone ดีไซน์แบบเก่าๆสามารถซื้อเครื่องนี้ไปใช้งานได้คือ iPhone SE รุ่น3ก็เหมือนที่นิกบอกจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วมั้งที่จะมีโฮมเพราะว่าปีหน้ามันก็มีรายงานข่าวหรือบอกว่าตัว iPhone SE รุ่น4จะเปิดตัวมาซึ่ง iPhone SE รุ่น4เนี่ยอาจจะใช้ดีไซน์เหมือนกับ iPhone 14ก็คือมี Face ID ไม่มีปุ่มโฮมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครยังสนใจเรื่อง iPhone ปุ่มโฮมสเปคดีตัว iPhone SE รุ่น3ยังน่าใช้อยู่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ iPhone SE รุ่น3เนี่ยถึงแม้จะใช้ดีไซน์เก่าแต่ก็รองรับ 5G ค่ะสามารถใช้ 5G ได้ก็ขึ้นแท่นนะครับเป็น iPhone รุ่น 5G ที่ถูกที่สุดณตอนนี้นะก็ราคาไม่ถึง 20,000 ใครอยากได้ iPhone มือ1เครื่องใหม่ iPhone SE รุ่น3ก็น่าสนใจนะครับต่อมาก็คืออันดับที่4ก็คือที่เราเลือกมาเนาะ iPhone 13ตัวนี้นะครับ iPhone 13ตัวนี้สเปคเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้สเปคตัวนี้นะคะก็เป็นเนี่ยให้ดูเครื่องก่อนเรามีของจริงให้ดูด้วยคือสเปคเอาตัวเครื่องโดยรวมกันไหมมันยังเป็น iPhone ที่ดีไซน์ใหม่อยู่นะคะดูยังไงก็ยังดูใหม่เพราะว่า iPhone การวางกล้องหลังแนวทะแยงอ่ะก็ยังใช้มาณตอนนี้ถึง iPhone 15ใช่แล้วก็ด้วยสเปคของเขานะคะรองรับ 5G ชิป A15 Bionic ที่ยังใหม่อยู่แล้วก็เรื่องกล้องนี่ก็ยังชัดอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็น12ล้านพิกเซลนะคะแต่ก็ยังถ่ายรูปสวยงามโทนสีผิวสวยด้วยอันนี้นุ่งนิกชอบเป็นการส่วนตัวค่ะคือทีนี้ iPhone 13เนี่ยจุดที่น่าสนใจของเขาก็จะเป็น iPhoneรุ่นแรกๆแหละที่ปรับดีไซน์กล้องหลังจากกล้องหลัง2ตัวแนวตั้งให้กลายเป็นกล้องหลังแนวทะแยงใช่แล้วที่เจ๋งก็คือมันเป็นน่าจะเป็นรุ่นธรรมดานะที่มีฟีเจอร์หลายๆอย่างคล้ายกับรุ่นโปรอย่างเช่นรองรับการถ่ายวิดีโอแบบหมดภาพยนตร์ใช่ๆตัวนี้ก็ดีแล้วก็ถ่ายกลางคืนสวยครับมีชิป A15 ก็หน้าตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่เก่านะแต่ที่ชอบจริงๆก็คือมันมีตัวเครื่องสีชมพูด้วยอ๋อใช่น่าจะกล่องตัวนี้ป่ะได้ใช่แหละมันเป็นตัวเครื่องสีชมพูตัวนี้สวยมากแล้วได้รับความนิยมมากณตอนนั้นส่วนตัวผมเนี่ยก็ซื้อให้ภรรยาใช้เหมือนกันแล้วตอนนั้นถึงณตอนนี้เขาก็บอกว่ายังแฮปปี้อยู่เขาใช้ตัว iPhone 13ผมเสนอว่าสนใจ iPhone 15มั้ยเขาก็บอกว่า13ก็ยังดีอยู่ดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสเปคที่ใช้งานได้ยาวๆอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเราเทียบกันนะอันนี้ก็คือเป็น iPhone SE รุ่นที่3อันนี้เป็น iPhone 13ถ้าสังเกตดูก็คือมันจะมีความต่างกันอยู่เรื่องดีไซน์ถ้าใครมีงบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วยังชอบไซส์เครื่องเล็กประมาณนี้ตัว iPhone 13นี่ก็น่าสนใจเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะไปหาซื้อตัว iPhone รุ่นมินิที่ Apple นะไม่มีละ Apple เนี่ยเลิกขายตัว iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone 12 mini ไปแล้วดังนั้นก็นี่แหละครับดีไซน์ก็ทันสมัยรองรับ 5G กล้องก็ถือว่าดีครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็มีสีชมพูใหม่ด้วยก็ตัวนี้นะครับiPhone 13ราคาเท่าไหร่นี่ตัวนี้ครับ iPhone 13เริ่มต้น 24,900 ค่ะอืมนะครับก็ใครสนใจก็ไปลองดูนะครับเข้ามาสู่อันดับที่3กันละรอบนี้ก็จะขยับตัวสเปคให้มันสูงขึ้นแล้วก็หน้าจอใหญ่ขึ้นตัวที่เราเลือกมา2คนเนาะตรงนี้ก็คือตัวนี้ครับ iPhone 14 Plus ตัวนี้เป็น iPhone ที่น่าซื้อมากๆเลยสเปคเป็นยังไงครับตรงนี้สเปคก็นี่เลยค่ะจอใหญ่ 6.7 นิ้วแล้วก็เป็นจอ OLED ด้วยดูคอนเทนต์ดูรูปคมชัดนะคะชิปของเขาเป็นชิป A15 Bionic ก็ยังแรงเหมือนกับ
2ตัวก่อนหน้านี้เลยเป็น15 Bionic เหมือนกันเมื่อกี้น้องนิกบอกว่าตัว iPhone 14 Plus เนี่ยใช้ชิป A15 เหมือนกับไอ้2ตัวนี้ก่อนหน้านี้ใช่ใช่อ้าวก็สเปคมันก็เท่ากันดีมันดีกว่าตรงไหนครับชิป A15 ของ14 Plus จริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะคะถึงแม้จะใช้ชื่อว่า A15 Bionic แต่ว่า Apple เขาชอบมีชิปที่แบบเหนือกว่าอยู่นิดนึงก็คือเขาจะเอาไปใส่ใน iPhone รุ่น Pro อย่าง A15 Bionic ในของ iPhone 14 Plus อ่ะมันมาจากชิป A15 Bionic ที่อยู่ใน iPhone 13 Pro ซึ่งไม่เหมือนกับ iPhone 13ที่ใช้ A15 เหมือนกันก็คือเหมือนเอาชิปของสเปครุ่นตัวท็อปของปีที่แล้วมาใส่รุ่นเริ่มต้นของปีนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นก็นี่แหละครับคือความแตกต่างของตัว iPhone 14 Plus ที่ใช้ชิป A15 ต่างจาก2รุ่นก่อนหน้านี้นั่นเองรองรับ 5G ค่ะแต่ที่ชอบที่สุดเลยก็คือเครื่องเบาถึงแม้ว่าเครื่องจะใหญ่แต่น้ำหนักเบามากแล้วก็แบตอึดมากเพราะว่าอันนี้เขาให้แบตมา 4,325 มิลลิแอมป์มันเคยมีการทดสอบมาแล้วนะหน้าตอนนั้นตอนที่ iPhone 14 Plus เปิดขายใหม่ๆแน่นอนแหละ iPhone 14 Plus ก็ขึ้นแท่นเป็น iPhone ที่แบตเตอรี่อึดที่สุดใช้ได้นานที่สุดในบรรดาที่ขายณตอนนั้นนะเมื่อเทียบกับตัว iPhone 13 Pro 13 Pro Max รุ่นก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำแล้วจุดที่เจ๋งของ14 Plus ก็คือมันเป็น iPhone รุ่นธรรมดาจอใหญ่รุ่นแรกๆเลยนะใช่ค่ะคือมันหายไปตั้งแต่ iPhone 8 Plus ใช่ไหมชื่อ Plus แล้วกลับมาอีกครั้งตอนที่ iPhone 14 Plus และ iPhone 14 Plus เนี่ยมันเหมือนกับมาแทนที่รุ่นมินิเพราะก่อนหน้านี้ Apple ขาย iPhone 13 13 mini ใช่ไหมแล้ว13 mini เราได้ยินข่าวว่ามันขายได้ไม่ค่อยดีอีกปีหนึ่ง Apple เขาก็เลยตัดไลน์14 mini ออกแล้วก็เอา14 Plus มาแทนก็ทำตลาดแต่ก็ไม่ได้แบบได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นุ่งดิ้งเนี่ยได้ใช้14 Plus มาใช่ไหมค่ะใช้ประมาณปีนึงก็คืออันนี้แหละน้องม่วงเนี่ยคือเครื่องที่น้องนิกใช้มานะคะก็ยังรู้สึกประทับใจในน้องคนนี้อยู่ถ้าแบบให้แนะนำสำหรับคนที่แบบงบประมาณอันนี้คือเริ่มต้นนะ 32,900 งบ 30,000 กลางๆอันนี้ก็คุ้มนะคะแล้วถ้าใครชอบตัว iPhone 14 Plus นะตอนนี้ก็ยังมีวางขายอยู่ก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะครับเข้ามาสู่อันดับ2ของเราละตัวที่พวกเราเลือกกันก็คือตัวนี้ครับ iPhone 15 Pro Max เฮ้ยทำไมรุ่น Pro ถึงได้อันดับ2เดี๋ยวให้น้องนิกเล่าสเปคของตัว iPhone 15 Pro Max ให้ฟังก่อนนะครับค่ะสำหรับ iPhone 15 Pro Max นะคะจอ 6.7 นิ้วนะคะก็เป็นจอใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็อันนี้มาพร้อมดีไซน์เครื่องใหม่วัสดุไทเทเนียมนะคะดูหรูหราแล้วก็น้ำหนักเบาลงกว่า iPhone 14 Pro Max อยู่นะสำหรับรุ่น Pro Max นะคะส่วนชิปก็ A17 Pro นะคะแรงที่สุดเน้นกราฟิกเล่นเกมรองรับ 5G แต่ว่า 5G ในณที่เนี้ยเหมือนมีเขามีข่าวหลังเปิดตัวมาว่า 5G ในเนี้ยใช้ชิปโมเด็ม Snapdragon อันใหม่ใช่มันแรงขึ้นใช่ที่แรงกว่า 5G ในรุ่นก่อนๆแล้วก็ส่วนอื่นนะคะกล้องหลัก48ล้านพิกเซลสามารถมีเลนส์ซูมออปติคอล5เท่าได้ก็คือซูมไกลกว่าถ้าเป็นรุ่น Pro ซูมได้3เท่าแต่ถ้า Pro Max ก็ได้5เท่ารองรับ USB-C แล้วก็แบตอึดนะคะอยู่ที่ 4,423 มิลลิแอมราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 48,900 บาทที่ให้อันดับ2เนี่ยเพราะว่าแน่นอนแหละเรื่องสเปคตัว iPhone 15 Pro Max มันเป็นรุ่นที่สเปคสูงที่สุดเท่าที่มีมาใน iPhone อันที่ Apple เขาเคลมไว้แล้วก็เป็นสเปคสูงที่สุดที่ Apple ขายได้ตอนนี้ด้วยก็มันเหมาะสมสำหรับคนที่อยากได้สเปคแบบจัดเต็มแหละอย่างณตอนนี้ชิป A17 Pro เนี่ยมันจะมีเฉพาะในตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เท่านั้นชิป A17 Pro มันช่วยให้การเล่นเกมอ่ะดีขึ้นมากๆตรงนี้เราประสบการณ์ให้ฟังสั้นๆหน่อยว่ามันดียังไงค่ะก็รองรับเกมระดับ AAA อย่าง Resident Evil Resident Evil ภาค4เมื่อกี้ก็คือ Village ลืมพูดชื่อภาค Village กับภาคที่4นะคะเป็นลองเล่นมาละคือเล่นได้อ่ะไม่คิดว่าเกมคอนโซลจะมาอยู่บนมือถือได้แต่เนี่ยเขาก็ทำได้ใน A17 Pro ค่ะใช่เพราะว่าณตอนนี้มันมีแค่2รุ่นที่มีชิป A17 Pro คือ15 Pro 15 Pro Max เท่านั้นใครอยากได้สเปคจัดเต็มเราก็เลยแนะนำตัวนี้ครับก็คือiPhone 15 Pro Max แล้วทำไมไม่แนะนำ iPhone 15 Pro ล่ะก็จริงๆมันก็เซมๆอ่ะเนาะมันอยู่ที่ขนาดหน้าจอมากกว่าแต่อย่างที่บอกก็คือตัว15 Pro Max กับ15 Pro มันมีสเปคเล็กน้อยที่ต่างกันอย่างเช่นเรื่องของการซูมออปติคอลเนี่ยจะมีเฉพาะ15 Pro Max เท่านั้นที่ซูมได้ถึง5เท่าใช่ค่ะอันนี้ก็ใครสนใจก็ลองไปดูนะราคาค่าตัวเท่าไหร่นะตรงนี้เริ่มต้น 48,900 บาทราคาสูงใช้ได้เลยนะมาสุดท้ายเรามาที่อันดับ1ของเราแน่นอนแหละเป็น iPhone ที่ถือว่ามีกระแสช่วงหนึ่งละกันนะครับก็คือตัว iPhone 15 Plus นุ่งนิกรีแคปสเปคให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับค่ะสำหรับ iPhone 15 Plus นะคะหน้าจอ 6.7 นิ้วนะคะใหญ่สุดเหมือนกันมี Dynamic Island ด้วยสำหรับ iPhone รุ่น Plus ในปีนี้นะคะชิป A16 Bionic ตัวเดียวกับ iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro ก็คือเอา
ชิปตัวโปรมาใส่ในรุ่นธรรมดาในปีนี้เนาะแล้วก็ 5G ค่ะโมเด็มใหม่เร็วกว่าเดิมกล้องหลัก48ล้านพิกเซลได้รับการอัปเกรดแล้วและที่สำคัญรองรับ USB-C ค่ะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบมากใช้มาพักหนึ่งก็คือแบตอึดแล้วก็เครื่องเบาค่ะอันนี้คือนุ่งนิกเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ตรงกับ iPhone รุ่น Plus นะทั้ง14 Plus แล้วก็15 Plus 15 Plus เนี่ยที่มันเป็นกระแสเพราะว่าด้วยตัวดีไซน์ตัวเครื่องเนาะ มันใหญ่แต่มันเบาแล้วก็ชิป A16 เนี่ยมันก็แรงใช้ได้ใช้งานโดยรวมได้ดีหมดเลยส่วนตัวผมว่า15 Plus เนี่ยคุ้มค่าที่สุดมันขาดแค่สิ่งเดียวเองที่ไม่มีก็คือเรื่องรีเฟรชเรทของหน้าจอที่มันยังเป็น60เฮิรตซ์อยู่ถ้าสมมติว่ามันเป็น90เฮิรตซ์หรือว่า120เฮิรตซ์เนี่ยมันก็จะดีมากๆแต่ว่าเออแบบนี้มันก็โอเคละนุ่งนิกใช้ตัว iPhone 15 Plus ใช่ไหมก่อนหน้านี้มาสักระยะหนึ่งเลยนะแล้วเพิ่งอัปเกรดไป iPhone 15 Pro ลองคอมเพลคร่าวๆหน่อยว่าฟิลลิ่งแล้วการใช้งานเนี่ยมันต่างกันมากไหมเพื่อเป็นข้อมูลให้กับคนดูครับต่างกันก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอละกันจากที่ใช้ 6.7 นิ้วมาใช่ไหมเราเปลี่ยนไปใช้ 6.1 ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันขัดใจนิดนึงแต่มันก็แลกมากับrefresh rate ที่สูงขึ้นใน iPhone 15 Pro คือ 120 Hz พอกลับไปเล่น iPhone 15 Plus แล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รวดเร็วจริงๆแล้วความเร็วอ่ะมันไม่ได้ต่างกันมากมันอยู่ที่ refresh rate ใช่มันเป็น feeling ของการปัดหน้าจอตาเราด้วยนะใช่ค่ะก็รู้สึกว่าก็ยังคิดถึง iPhone 15 Plus อยู่ อยากกลับไปใช้มั้ย15 Plus อยากนะอยากนะเพราะว่ามันใช้งานได้ยาวๆเราเป็นคนแบบต้องใช้มือถือตลอดเวลาแล้วแบตมันอึดมากแต่ iPhone 15 Pro เนี่ยคือต้องชาร์จระหว่างวันไม่ชาร์จคือไม่ได้คือไลฟ์สไตล์นุ่นนี่แกเป็นคนที่ใช้เราเคยคุยกันก่อนหน้าแล้วที่จำไม่ได้ว่าชิปไหนคือนุ่นนี่เป็นคนที่ใช้มือถือค่อนข้างโหดก็คือแบตใช้แบบเกือบหมดทั้งวันแล้ว15 plus เนี่ยน้องเขาบอกว่ามันเหลือๆนะครับตัวนี้แหละก็เป็นปัจจัยที่น่าสนใจว่าทำไมเราถึงเลือกตัว iPhone 15 plus เป็นอันดับหนึ่งข้อแรกก็คือเรื่องของขนาดตัวเครื่องที่มันใหญ่อะจอมันใหญ่แล้วก็มีไดนามิกไอแลนด์ใช่ไหมอย่างที่สองคือแบตเตอรี่มันอึดมากก็คือใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งวันแล้วก็อย่างที่สามอันนี้ส่วนตัวผมนะก็คือน้ำหนักมันเบาครับมันพกพาสะดวกแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือราคามันก็เนี่ยเท่าไหร่นะเริ่มที่ 37,900 บาทก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกละกันสำหรับคนที่อยากได้ iPhone รุ่นใหม่จอใหญ่สเปคดีนะครับสำหรับตัว iPhone 15 Plus ก็ได้อันดับ1จากการอันดับ iPhone รุ่นที่น่าซื้อในช่วงต้นปี2024นี้จากเรา2คนไปนะฮะต่อมาก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเรามาคุยในรุ่นที่ไม่แนะนำให้ซื้อดีกว่าเราพูดถึงรุ่นน่าซื้อไปละรุ่นที่ไม่แนะนำให้ซื้อเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 รุ่นเนาะที่แนะนำอย่างแรกก็คือเป็น iPhone 11หรือว่า iPhone รุ่นที่เป็นเก่ากว่านั้นเพราะอะไรเดี๋ยวมีลองเล่าให้ฟังเหตุผลข้อแรกก่อนสำหรับของนุ่นนี่เนาะอย่าง iPhone 11เนี่ยคืออาจจะเป็นคนที่ไม่เคยใช้ iPhone มาก่อนแล้วอยากเล่น iPhone ครั้งแรกก็แบบอาจจะได้รับคำแนะนำว่าเอ้ย iPhone 11ไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็น iPhone ที่เป็นสแกน Face ID อยู่แต่ว่ามันก็เปิดตัวมาหลายปีแล้วอะค่ะแถมไม่รองรับ 5G ด้วยค่ะก็ไม่แนะนำดีกว่าใช่ดีไซน์เดิมๆด้วยถ้าอยากซื้อ iPhone 11จริงๆนะไปหาซื้อ iPhone 12หรือว่า iPhone 13แบบนี้จะดีกว่าอย่าง iPhone 13เนี่ยมือหนึ่ง Apple เขาก็ยังขายอยู่นะเพราะว่า iPhone 11หรือว่ารุ่นเก่านั้นเนี่ยเหมือนที่นิกบอกคือมันเป็นสเปคเก่าชิปเก่าอย่างปีที่แล้วเนี่ย Apple เลิกซัพพอร์ต iPhone 8 iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone 10ใช่ไหมไม่รองรับ iOS 17แล้วถ้าพูดตามไทม์ไลน์นะครับก็จะมี iPhone XS iPhone XS Max แล้วก็ iPhone XR เนี่ยปีนี้อาจจะไม่รองรับ iOS 18แล้วแล้วก็ปีหน้าถ้าพูดตามไทม์ไลน์อีกก็จะเป็นตาของอะไร iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max ก็อาจจะไม่รองรับ iOS 19อีกแล้วเช่นกันดังนั้นก็คือถ้าเราซื้ออันนี้ผมพูดถึงการซื้อมาใช้เป็นเครื่องหลักนะถ้าเราหาซื้อ iPhone 11หรือว่ารุ่นเก่ากว่าณตอนนี้มันก็ใช้ได้ปี2ปีและสุดท้ายมันก็จะไม่ซัพพอร์ตก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว iPhone รุ่นที่มันต่ำกว่า iPhone 11ถามว่า11 Pro Max ซื้อได้ไหมก็ได้แหละแต่ปีหน้ามันก็อาจจะไม่รองรับแล้วมั้งอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อมาก็คือที่ไม่แนะนำให้ซื้อเลยนะก็คือตัว iPhone รุ่นมินิiPhone รุ่นมินิที่มีก็จะมีแค่2รุ่นก็คือ iPhone 12 mini แล้วก็ iPhone 13 mini หลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ทำไมสเปคเขาก็ดีใช่ผมบอกว่าสเปคดีแต่จุดหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วทำให้ iPhone 12 mini 13 mini ขายไม่ดีคือขนาดตัวเครื่องมันเล็กมันทำให้แบตเตอรี่เล็กไปด้วยคนใช้เนี่ยแบตครึ่งวันก็ต้องชาร์จแล้วแบตมันหมดไวประกอบกับการรองรับ 5G ก็สูบแบต iOS 17คนก็บ่นหนักว่าก็สูบแบตดังนั้นถ้าจะใช้ iPhone mini เป็นเครื่องหลักแบตเตอรี่ก็อาจจะลดไปไปดูทั้งเรื่องพวกนี้ครับ13 14 plus 15 15 plus ไอ้พวกเนี้ยมันน่าสนใจกว่าก็ถ้าใครจะซื้อ iPhone เครื่องใหม่ณตอนนี้
ผมไม่ค่อยแนะนำรุ่นมินิเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นความเห็นจากเรารีแคปอีกรอบนึง iPhone รุ่นที่ไม่แนะนำให้ซื้อก็คือ iPhone 11หรือว่าต่ำกว่าพวกเราเห็นคอนเทนต์เนี่ย iPhone 8 Plus ไหวไหมอย่างเงี้ยมันไหวอยู่แล้ว คือสเปคของ iPhone มันไม่ได้แย่ ก็คือมันใช้ดีแต่การรองรับการซัพพอร์ตการรองรับแอปอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือไม่แนะนำอย่างที่สองคือพวกตระกูลมินิเพราะว่าเครื่องเล็กแบตเตอรี่น้อยแบตไวนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำจากเรานะฮะผมแล้วก็น้องนิ่งไอโมดที่แนะนำเกี่ยวกับ iPhone รุ่นน่าซื้อแล้วก็ยังไม่ควรที่จะซื้อนะในช่วงต้นปี2024เราลืมพูดไปเรื่องนึงก็คือช่วงต้นปีเนี่ยใกล้ๆอีกเดือน2เดือนเนี้ยมันอาจจะมี iPhone 15แล้วก็15 Plus สีพิเศษเปิดตัวก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นธรรมเนียม Apple ทุกปีตั้งแต่62ละที่มีสีพิเศษเปิดตัวต้นปีซึ่งปีนี้ผมกับนี่ก็คิดว่าได้เป็นสีอะไรนะสีแดงสีแดงโปรดักต์เลยเพราะว่าช่วงปลายปีที่แล้วไม่มีเปิดตัวดังนั้นก็อาจจะมีรุ่นใหม่เปิดตัวในช่วงต้นปีนี้ก็ได้ใครที่อยากได้สีแดงอยากซื้อ iPhone 15 15 Plus สีแดงก็อดใจรอสักนิดนึงมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรามากกว่าแล้วปลายปีนี้ก็แน่นอนครับก็จะมี iPhone รุ่นใหม่เปิดตัวซึ่งอาจจะเป็นตัว iPhone 16ก็จะมีอยู่4รุ่นเหมือนเดิมตามข่าวนะก็มี16 16 Plus 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ผมได้ทำคลิปสรุปข่าวลือไว้หลายคลิปละก็สามารถไปติดตามมันได้อ่ะก่อนจากกันไปนุ่มนิดมีอะไรฝากถึงคนที่กำลังตัดสินใจซื้อ iPhone ในช่วงนี้ไหมค่ะก็เลือกตามการใช้งานแล้วก็งบประมาณของเรานะคะไม่ต้องไปเลือกซื้อตามคนอื่นก็ได้ค่ะก็พิจารณาจากอันนี้ละกันว่าตัวเองใช้งานเยอะน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าเนี่ยเอาคำแนะนำจากพวกเราไปประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ค่ะครับโอเคก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไปด้วยอย่าลืมกดปุ่ม Super Thanks ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรา2คนคลิปนี้ผมเต้น iMode แล้วก็นุ่มนิ่ง iMode ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ